นี่คือเรื่องราวของผมกรมเชษฐพิพันธ์พงษ์และเรื่องราวของ Asset Wise ครับไม่ว่าจะเป็นดูแลอาหารเช้านะครับทำกิจกรรมมีโต๊ะนวดถ้าเกิดคุณอยากผ่อนคลายมีเกมให้เล่นมีเครื่องชุดบาสหรืออีเวนต์ต่างๆตามวาระเนี่ยล้วนแล้วแต่ให้ทุกคนเนี่ยมีparticipateกันการดูที่ดินเป็นความสุขมากเพราะว่าสามารถที่จินตนาการว่าที่ดินเนี่ยสร้างอะไรได้บ้างเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะสร้างได้10อย่างในที่ดินแปลงนึงสร้างได้10อย่างถ้าเรามีจินตนาการในที่ดินแปลงนั้นน่ะมากพอเนี่ยคุณสามารถที่จะมองรูปแบบโครงการได้หลากหลายแต่ตัวไหนที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาดทางการเงินและพฤติกรรมของชุมชนแถวนั้นAsset Wiseเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจากผมที่เป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับในเมื่อ17ปีก่อนผมมีพื้นฐานเกี่ยวกับการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับอยู่ในครอบครัวที่เติบโตมากับเรียลเอสเตทนะครับเราเคยผ่านวิกฤต40มาแล้วนะครับพัฒนาโครงการมาหลากหลายโครงการนะครับ Asset Wiseเนี่ยนะครับพัฒนามาถึงตอนนี้ประมาณ17ปีแล้วนะครับแต่ก่อนเราทำตั้งแต่โครงการเล็กๆตอนนี้ทำโครงการมาก็มี valueยอดขายปีนี้น่าจะประมาณสัก 6-7 พันล้านนะครับเรารับรู้ได้ประมาณถ้าตีไว้ประมาณ 5,000 ล้านในปีนี้แต่ก่อนครับเราโตมาจากเล็กๆปีนึงโครงการเล็กๆนิดเดียวเองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือความต่อเนื่องของการทำผมว่าอันนี้เป็นคีย์สำคัญของการทำธุรกิจไม่ว่าจะทำอะไรถ้าเกิดทำมาต่อเนื่องยาวนานเพียงพอเหมือนกับเราเนี่ยค่อยๆเติบโตมาจากเล็กๆการที่เข้ามาถึง17ปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเติบโตทางด้าน value หรือมูลค่าโครงการอย่างเดียวมันเป็นการเติบโตของทีมงานนะครับการสั่งสมประสบการณ์การสั่งสมพาร์ทเนอร์ที่โตมาด้วยกันมาถึงวันนี้เนี่ยมันพรูฟไปเห็นแล้วว่าเราเติบโตมาอย่างมั่นคงโอ้ อาหารเช้าของ Asset Wiseนะครับเราดีไซน์ไว้หลากหลายเมนูเพื่อไม่ให้ซ้ำกันบางวันอาจจะเป็นขนมปังปิ้งบางวันอาจจะเป็นโจ๊กบางวันอาจจะเป็นข้าวต้มแล้วแต่เลยเพื่อไม่ให้ซ้ำเป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่ทำให้ฝากท้องได้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราก็มีกลางวันด้วยเพราะเราไม่อยากให้พนักงานไปเสี่ยงข้างนอกเราก็กินข้าวกล่องกันเป็นเดือนเลยเราก็สั่งข้าวกล่องจากร้านต่างๆเนี่ยมาให้พนักงานผมว่าเป็นหลักคิดมากกว่าว่าเราจะดูแลให้ชีวิตมีความสุขยังไงและAsset Wiseเนี่ยพัฒนาโครงการมากมายครับโครงการเป็นพันล้านแต่ว่าคอของธุรกิจจริงคืออะไรก็คือทำที่อยู่อาศัยทำที่อยู่อาศัยก็คือทำที่พักอาศัยให้คนนะครับแล้วเราก็มีสโลแกนว่า we build happiness เพราะเราเชื่อว่าบ้านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสุขทุกคนทำงานก็กลับมาบ้านไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนโสดเป็นซิงเกิลมัมเป็นคนที่อยู่กับแฟนหรืออยู่กับครอบครัวทุกอย่างมาจบลงที่บ้านส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าบ้านมีความสุขแต่เราก็มีความเชื่อว่าคนที่ทำให้มีความสุขทำของที่มีความสุขได้เนี่ยก็ต้องมีความสุขด้วยนั่นหมายถึงทีมงานถ้าคนทำงานมีความสุขแล้วก็จะส่งต่อความสุขนั้นผ่านโปรดักต์ออกไปให้ลูกค้าได้การดูแลพนักงานเนี่ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ใน environment ที่ดีร่วมงานกันด้วยมีการมีความสุขแล้วเนี่ยก็จะทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพการที่เขาออกจากบ้านมาตอนเช้าแล้วมาทำงานที่เนี่ยเราจะทำไงให้ช่วงเวลานี้ไม่ได้เป็นเวลาที่เคร่งเครียดกลับบ้านไปมีความสุขกับครอบครัวจัดสรรเวลาได้ life balance ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักก็คือการทำให้พนักงานมีความสุขในระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นดูแลอาหารเช้านะครับทำกิจกรรมมีโต๊ะนวดถ้าเกิดคุณอยากผ่อนคลายมีเกมให้เล่นมีเครื่องชุดบาสหรืออีเวนต์ต่างๆตามวาระเนี่ยล้วนแล้วแต่ให้ทุกคนเนี่ยมีparticipateกันทำให้พนักงานมีที่ที่จะแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องราวดีๆแก่กันในระหว่างทำงานเนี่ยสิ่งที่มันย้อนกลับมาเนี่ยมันมากกว่านั้นมันมากกว่าเวลาร่วมงานกันมันทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเรื่องที่ตั้งออฟฟิศเลยนะครับเราเลือกออฟฟิศเนี่ยใกล้ๆกับสวนสาธารณะแล้วเราเลือกออฟฟิศที่อยู่นอกเมืองหน่อยเพราะผมมีความเชื่อว่าการที่อยู่ออฟฟิศอยู่ในเมืองเนี่ยจริงแล้วพนักงานส่วนใหญ่ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองนะครับเราเลือกออฟฟิศมาอยู่นอกเมืองเพื่อที่จะให้ลดการเดินทางแน่นอนครับ 70% เนี่ยจะเป็นพนักงานที่อยู่โลคอลเขาก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วเขาอยู่ปุ๊บเนี่ยเทอร์โนเวอร์จะน้อยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเพราะฉะนั้น 70% เนี่ยพนักงานจะอยู่ในไอเลใกล้ๆออฟฟิศอยู่นอกเมืองเนี่ยเราก็สร้างคาแรคเตอร์ให้อาคารจะเป็นอาคารธรรมดาปกติก็อาจจะดูไม่ได้ดึงดูดใจเราก็เลยสร้าง
คาแรคเตอร์ให้มีความน่าอยู่หรือมีสไตล์คอนเทนเนอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเลือกนำมาใช้มาดีไซน์ให้เป็นลักษณะอาคารที่เป็นสไตล์ลอฟต์แล้วก็มีความเข้ากับพนักงานได้ง่ายมันไม่ได้ดูหรูหราอะไรทำงานไปอยู่ในสวนแล้วก็มีอาคารที่เป็นลอฟต์ที่ใช้งานง่ายเดินขึ้นลงง่ายนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของเราบริษัทเนี่ยจริงๆเราด้วยโลเคชันที่เราตั้งนะครับเราเลือกที่จะใกล้สวนสาธารณะนะครับเพราะว่าเราเชื่อชอบสวนสาธารณะบ้านผมก็อยู่ใกล้สวนสาธารณะออฟฟิศเราก็แหวกโล่งเปิดให้เห็นวิวเพราะเราเชื่อว่าการทำงานถ้าเกิดไม่ได้เห็นอะไรเขียวๆเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าไม่เครียดคุยกันประชุมกันอย่างสร้างสรรค์นะครับการที่จะเอาต้นไม้มาปลูกตามออฟฟิศต่างๆทำให้เห็นสีเขียวระหว่างการทำงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจนะครับรวมถึงการปลูกผักเป็นการทดลองเหมือนกันเรามีการทดลองว่าไอ้ปลูกผักไฮโดเล็กๆเนี่ยจะเอาไปให้ลูกค้าปลูกในคอนโดได้ไหมก็เป็นการทดลองด้วยนะครับผักบางมุมหรือต้นไม้บางมุมเนี่ยก็เป็นการปลูกทดลองว่าเอ๊ะระเบียงโดนแดดต้นไหนที่ทนแดดได้เป็นการทดลองแบบจริงจังเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเรามีห้องในทิศตะวันตกต้นไม้ไหนที่เราจะแนะนำให้ลูกค้าไปปลูกได้อันเนี้ยเราใช้ออฟฟิศเราเป็นตัวทดลองอันเนี้ยผมว่าสิ่งที่จะได้ก็คือด้านการทำงานของพนักงานให้เห็นสีเขียวตลอดเวลาAsset Wiseนะครับปีนี้เนี่ยเรามีสโลแกนหรือแคมเปญที่อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในบริษัทเนี่ยมาร่วมกันก็คือ Change is Chance เพราะเราคิดว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะมีโควิดหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตลอดเวลาการแข่งขันในธุรกิจก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทำยังไงให้ทุกคนรู้สึกตื่นตัวปรับตัวแล้วก็ไม่ติดกับความสำเร็จเก่าๆแคมเปญ Change is Chance เนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำดีอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรที่คุณเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นไหมหรืองานเดิมที่มันติดขัดเนี่ยหรือมีปัญหาเนี่ยคุณลองคิดวิธีใหม่ๆดูซิคุณลองเปลี่ยนวิธีคิดดูซิมันอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่ทำให้คุณแก้ไขงานได้ไม่ได้เรื่องแค่งานนะครับอาจจะเรื่องการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างแผนกถ้าคุณเคยประชุมกันแล้วมีปัญหาเนี่ยคุณลองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติดูซิจะทำให้การทำงานดีขึ้นไหมชีวิตคุณที่บ้านคุณมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเราก็เลยสรุปว่าเอ๊ะไอ้ทัศนคติต่างหากที่เป็นเรื่องหลักถ้าเรามีทัศนคติที่ดีว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติทุกอย่างในโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับถ้าเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติเราก็จะรู้สึกไม่กลัวในการเปลี่ยนแปลงก่อนถ้าเราได้เรียนรู้สกิลใหม่ๆทำให้คุณเติบโตในอาชีพการงานอนาคตคุณอยากจะเติบโตเป็นผู้บริหารได้มากขึ้นด้วยหลุดจากกรอบเดิมๆที่เคยเรียนมาหรือเคยทำมาได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะทำให้มีโอกาสในหน้าที่การงานในอนาคตธุรกิจที่ Asset Wise ทำอยู่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะเรียกว่าโบราณก็ได้นะครับไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรแต่จริงๆเป็นธุรกิจที่ไม่ได้โดนดิสรัปง่ายๆเพราะว่ายังไงคนก็ต้องมีที่พักอาศัยยังไงคนเข้าไปอยู่ในออนไลน์ยังไงก็ต้องกลับมานอนที่บ้านเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แต่โลกใหม่ๆมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาผมว่าเรา explore ในธุรกิจใหม่ๆควบคู่ไปกับการพัฒนาของ Real Estate ทางด้านออนไลน์ Digital Money แพลตฟอร์มต่างๆคริปโตเนี่ยเราทำยังไงให้ลูกค้าได้สะดวกสบายในการที่จะใช้เงินคริปโตนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยมีเทรนด์ที่จะเก็บแอสเซทต่างๆเนี่ยอยู่ในดิจิตอลมากขึ้นทำยังไงให้เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับเขาใช้เงินดิจิตอลเนี่ยเป็นชีวิตปัจจุบันเราเป็นบริษัทแรกๆที่เข้าไปเสิร์ฟความต้องการอย่างเงี้ยให้ได้จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเวลามีโควิดเราก็ได้มีเงินในวอลเล็ตใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือแอปเป๋าตังมันมาอยู่ในออนไลน์หมดแล้วการซื้อบ้านสินค้าใหญ่ๆเนี่ยทุกคนอาจจะคาดว่าเอ๊ะจะโอนเงินทางออนไลน์เหรอเป็นไปได้เหรอแต่อย่าลืมนะครับทุกวันนี้เราก็ซื้อของออนไลน์ของชิ้นใหญ่ๆบางทีนาฬิกาหลายๆแสนเราก็โอนเงินผ่านออนไลน์นะครับอนาคตยังไงบ้านหรือคอนโดเนี่ยก็ต้องโอนผ่านออนไลน์อนาคตอาจจะโอนเป็นคริปโตก็ได้นะครับเราก็เลยเริ่มศึกษาในเทรนด์ต่างๆพวกนี้คิดว่าถ้าพฤติกรรมหรือทุกคนมีความต้องการใช้ได้ทันทีเนี่ย Asset Wise ก็จะเป็นบริษัทแรกๆที่เข้าไปเสิร์ฟความต้องการนี้ได้ครับในมุมของ Real Estate เนี่ยต้นทุนหลักหรือวัสดุหลักๆเลยก็คือที่ดินทำที่ดินแล้วพัฒนาเป็นโครงการถ้ามองเป็นงานอ่ะมันจะเป็นเรื่องรู้สึกโอ้โหต้องคิดคำนวณนู่นนี่นั่นแต่ในมุมที่มันรีแลกซ์เนี่ยการดูที่ดินเป็นความสุขมากเพราะว่าสามารถที่จินตนาการว่าที่ดินเนี่ยสร้างอะไรได้บ้างเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะสร้างได้10อย่างในที่ดินแปลงนึงสร้างได้10อย่างถ้าเรามีจินตนาการในที่ดินแปลงนั้นน่ะมากพอเนี่ยคุณสามารถที่จะมองรูปแบบโครงการได้หลากหลายแต่ตัวไหนที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาดทางการเงินและพฤติกรรมของชุมชนแถวนั้น
เราถึงเลือกมาพัฒนาเป็นโลกจริงการที่มีความสุขในการดูที่เนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับการซ้อมจินตนาการที่หลากหลายว่าที่ทำเลนี้แปลงนี้ทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับมันก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับกรอบของชุมชนรอบข้างต่างๆดีไซน์ต่างๆกำลังซื้อของโซนนั้นถ้าคุณดูไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะมีความชำนาญแต่มันก็เริ่มจากความชอบก่อนว่าที่ดินแปลงนี้สวยจังทำอะไรได้บ้างเอ๊ะทำอันนี้จะมีคนซื้อไหมทำอันนี้จะขายได้ไหมทำอันนี้จะน่าอยู่ไหมผมว่ามันก็เลยเอามาใช้กับงานได้นะครับเวลามีที่ดินเข้ามาเนี่ยผมและทีมงานเนี่ยก็จะมีความชอบที่จะไปดูนะครับเอามาสตัดดี้ดูซิว่าทำอะไรได้บ้างซื้อไม่ซื้อเนี่ยอีกเรื่องนึงหรือมีเพื่อนเนี่ยอยากให้ดูที่ก็แชร์โลเคชันมาเลยเดี๋ยวผมดูให้ด้วยความรวดเร็วเพราะมีความชอบเป็นการส่วนตัวด้วยเราได้จินตนาการว่าที่นี้มีศักยภาพยังไงแล้วก็บอกเขาไปเราจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่เราแนะนำให้ว่าที่นี้เนี่ยทำดีนะมีศักยภาพอย่างนี้นะเป็นความชอบของเราเป็นการส่วนตัวครับก่อนที่จะดีไซน์สถาปนิกหรือ developer หรือผมเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าไปดูพื้นที่เนี่ยคุณจะดีไซน์แบบบนกระดาษอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องไปลงพื้นที่เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราดีไซน์บนความเป็นจริงแฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้บ้านออกมาดีที่สุดเขาอยู่แล้วก็จะแฮปปี้ซึ่งแน่นอนครับเวลามันสร้างเสร็จเวลาเข้ามาดูแล้วลมมันเย็นมุมมองมันดีมันก็จะขายได้แต่มันเกิดจากที่เราคิดว่ามันน่าจะทำแบบนี้นะให้เขาอยู่สบายอันนี้เป็นหลักคิดของเราผมเป็นคนชอบดูหนังนะครับแล้วก็หนังก็มีแต่ละเรื่องก็จะมีพอยต์แต่ละพอยต์ไม่เหมือนกันนะครับหนังบางเรื่องที่ชอบก็จะเป็นหนังไซไฟนะครับหนังที่ชอบเร็วๆนี้ก็คือเป็นหนัง Lady Player One ที่อาจจะดูเป็นหนังไซไฟในเมตาเวิร์สใส่เข้าไปแล้วไปอยู่ในโลกเสมือนแต่มันกลับให้คิดถึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในโลกชีวิตประจำวันเนี่ยกับโลกเสมือนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันการที่ทำให้โลกชีวิตจริงที่มันดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดโลกเสมือนจะเป็นยังไงอีกเรื่องนึงอีกมุมนึงก็เห็นว่าเทคโนโลยีมันมานะอนาคตโลกเสมือนกับโลกเป็นจริงอาจจะดำเนินกันไปด้วยการคู่ขนานเราอาจจะทำงานในการใส่แว่นแล้วก็ไปคุยกันในโลกเสมือนแล้วเราไปคุยกันกับคนที่สงขาเหมือนนั่งประชุมกันอันนี้เราก็เห็นมุมมองอีกมุมนึงว่าเทคโนโลยีมันน่าจะมาแล้ว Lady Player One ก็เลยเป็นหนังที่รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากไม่ได้เป็นเรื่องเพ้อฝันแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อยเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มี Metaverse ผมว่ามันก็น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วเราทำ Real Estate จะเกี่ยวข้องยังไงก็เริ่มมีคนทำแพลตฟอร์มอย่างเช่น Sandbox ไปขายที่ดินกันอยู่ใน Metaverse ผมก็ไปซื้อนะครับมีอยู่ประมาณ9บล็อกก็เริ่มเอ๊ะเราจะไป Real Estate อยู่ใน Sandbox ได้ยังไงบ้างอนาคตเราอาจจะไปเจอกันข้างในSandbox นะครับไปเช่าโรงแรมหรือไปซื้อคอนโดอยู่ใน Metaverse แล้วในโลกความเป็นจริงสิทธิ์ที่อยู่ใน Sandboxอาจจะมาได้ใช้สิทธิ์จริงในโลกจริงก็ได้ผมอาจจะจ่ายเงินเป็นเหรียญคริปโตที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์หรืออยู่ในเมตาเวิร์สแพลตฟอร์มไหนก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่ข้อได้จริงก็คือคอนโดจริงๆการใช้ชีวิตจริงท้องที่ต้องหิวอยู่ในชีวิตจริงอันเนี้ยเราจะบาลานซ์กับโลกเสมือนจริงได้ยังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามต่อไปครับ